อยากให้ท่านปลัดพูดถึงงานในวันนี้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองเราก็มาลงพื้นที่นะคะร่วมแสดงความยินดียกย่องชื่อชูเกียรติให้กับชาวชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอกนะคะในฐานะที่ได้รับเป็นคัดเลือก10สุดยอดชุมชนนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566นะคะก็ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะคะมีความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ถือว่าชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนต้นแบบตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆอีกหลายร้อยชุมชนที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของท่องเที่ยวต่อไปนะคะก็แสดงความชื่นชมและยินดีนะคะทั้งผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเองแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก็มาอยู่กับเราในวันนี้จะเห็นภาพของการความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีการนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นก็อันนี้ก็จะเป็นจุดขายอันนึงนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนได้อย่างดีเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนต่อไปเพื่อนำคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนค่ะในส่วนของผู้ว่าครับนี้ในฐานะเป็นพ่อเมืองจะสานต่อยังไงต่อครับการที่จังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะชุมชนยนต์วิถีบ้านโนนกอกได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจนะครับเป็นพลังผลักดันนะครับให้ทางชุมชนได้ต่อยอดไปนะครับนางเห็นว่าแนวทางในการพัฒนานี้ถูกต้องแล้วนะครับก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อให้บ้านเมืองชุมชนบ้านโนนกอกนี่ก็จะดูนะครับมีคุณธรรมทางวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนตามไปด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านนิดนึงนี่คนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้นำชุมชนของพี่เองครับผู้ใหญ่บ้านครับในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลที่ได้รับดีใจครับแล้วก็ภูมิใจครับเพราะว่ารางวัลนี้ไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่เพียงแค่โล่นะครับรางวัลนี้ยังการันตีถึงวัฒนธรรมที่มั่นคงนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรายได้ที่เกิดจากชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแล้วก็ให้ชุมชนมีอาชีพแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่อเกิดไปชุมชนต่างๆแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับทางวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาด้วยครับขอบคุณมากครับ